มันเป็นจังไดเนี่ยพ่อที่ป้าเปลี่ยนมาเฮ็ดแบบนี้มันดีบ่ดีผมว่าผมคิดว่าดีเพราะเบิ่งมาเฮ็ดมาแต่ปลูกตัวนี้มาปี2ปีผมก็มีรายได้เขาแน่พออยู่พอกินจิตใจก็สบายคือมันได้ออกมาเบิ่งมาดูแลมาเหลือเห็นที่ของเฮ็ดได้ก็ดีใจไปจังนึงมันก็คือว่ากันรอเฮ็ดแต่หน้าปีอย่างเดียวมาตั้งซ้ําช่วงนั้นก็บ่มีหยังเฮ็ดครับก็เลยให้จังซี่มันสิบ่เป็นปีเป็นหยังเลยมันสิเป็นตลอดมันคล้ายๆว่ามีงานตลอดครับเฮ็ดหน้ามามันก็ได้อยู่แต่มันได้เป็นปีแต่ไร่หน้าส่วนผสมเพราะว่ามันได้เป็นได้ตลอดได้พวกปลูกหลายอย่างนะครับมันก็มีทั้งกล้วยมีทั้งโกโก้มีทั้งพริกมีทั้งเขือผมสับซ้อนกันลงไปเลยโดยบ่แม่นโครงการของทางใดดอกครับเป็นคงคิดของเจ้าของบ่ได้ว่างก็ใส่ลงไปเลยโอ้ครับอยากปลูกหยังก็ปลูกกันเถาะครับผมเห็นบ่ได้ว่างหรือบ่ได้ผมปลูกได้ก็ปลูกสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมครับผมครับพ่อแนะนําตัวกับกล่องในจังหน่อยครับพ่อครับผมนายพรมุสาวันครับผมครับครับพ่อเห็นมาจักปีแล้วครับพ่อครับตัวนี้เป็น3ปีนี่เขาสิเข้าปีที่4แล้วครับ3ปีพื้นที่จักไรครับพ่อพื้นที่ประมาณ7ไร่ครับมันก็ลงทั้งป่าลงทั้งกบลงหมดขุยางลงไปแล้วเบิ่งมันตัวนั้นมันใส่เงินแน่มันยังเฮ็ดเจ้าของบ่ทันได้โอ้พวกกบพวกป่าก็เลยว่าพวกไม้นี่มันปลูกปั๊บลงปลูกกล้วยมันมีพันธุ์ของเจ้าของครับหุ่งของเจ้าของพริกของเจ้าของได้ครับมันขยายได้ครับก็ไปเรื่อยๆแล้วครับค่อยๆไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่มีสิ้นสุดดอกเพราะว่าหน้าทั้งหมดที่เห็นวางอยู่เป็นหน้านี่ต่อไปก็สิค่อยคูนค่อยขยายเอาดินมาถมไปเรื่อยๆให้เต็มหมดนี่เลยสิปลูกไปคือทุนเจ้าของเสร็จเป็นปีละพี่ลําพอหมดงบก็ยุดคือสิไฟอย่างซั่นบ่ครับมองที่เห็นนี่คือสิถมครับสิถมออกไปเรื่อยๆให้เป็นให้สูงสําคัญนี่หมดเป็นพื้นที่สวนไร่หน้าเลยเป็นไร่เลยเป็นไร่เลยแต่ว่าไปแต่ละอย่างไปแต่ละหน่อยไปแต่ละงบปีนึงหมดประมาณ10,000กว่าๆผมก็หยุดส่วนนี้นะครับคือหาได้มากจากขายของไปแน่ครับก็ได้มากจากถ้าเอิ้นมาสะสมเมื่อมันสิหมดเงินก็หยุดเอาแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ได้แค่นี้พี่นาก็สิไปอีกเรื่อยๆคิดว่าไปเบิ่ง YouTube บ่ได้เขาก็ไปได้ของเขาเก่งอะหลีเบิ่งแล้วเขาก็มีรายได้เขาตลอดโอ้นี่ก็เฮ็ดส่วนนึงก็เฮ็ดมาจากการดู YouTube นําบ่แม่นครับเบิ่งไปนําเบิ่งไปเรื่อยเบิ่งเปิดเบิ่งย้ําแรงเบิ่งอู้ว่าเขาทายอยู่ครับมันก็ม่วนจังนึงบ่ได้ไปเฮ็ดหยังดอกมามาแต่หน้าก็กับมันมาเห็นของที่ปลูกก็มีอันเฮ็ดอันปลูกไปเหมือนมือคงคําบ่ฮู้แล้วที่พ่อบอกว่าเหลือมีรายได้จากอีหยังแน่ๆครับนี่คือได้เป็นบักพริกได้ขายทุก2มื้อขายเดือนนึงเป็นบักพริกเป็นเขือครับเป็นบวบเป็นผักต่างๆมันพอมันมีหลายอย่างแห้งแล้วกล้วยนั่นก็ขายตลอดครับเอาไปขายอยู่ตลอดมีอยู่หน้าบ้านอยู่ว่างอยู่ตลอดหมดก็มาเอาหมดก็มาเอาครับเพราะกล้วยมันสิแก่ไปเรื่อยๆมันสิกล้วยมันหลายเนาะครับคือมันสิมีอยู่เลือกหาแต่แก่ตัดไปมื้อละ2เครือมื้อละ3เครือไปเรื่อยๆจังซี่นะพวกกล้วยมันกล้วยก็สลับกันเท่าที่แนมเห็นนี่ผมว่ากล้วยนี่น่าสิได้ขายตลอดปีเลยได้ขายตลอดอยู่ครับแล้วไปขายใส่ครับกล้วยกล้วยว่างหน้าบ้านขายครับครับคุณครูเขาสิสั่งคุณครูเขาสั่งแต่กล้วยหอมกล้วยหอมก็สั่งเมื่อวานนี่ก็2เครือขายอยู่หน้าบ้านเลยแม่นขันกล้วยเป็นกล้วยน้ำว่ากล้วยที่ขายอยู่หน้าบ้านบ่ได้ไปตลาดบ่ครับโอ้ปลูกนี่แหละครับปลูกขายเองปลูกเองขายเองขายเองแล้วก็ขายแบบย่อมๆพอดีครับมันออกตลอดเลยบ่อังคือกล้วยน้ำว่ากล้วยพวกกล้วยนี่ล่ะกล้วยน้ำว่ากล้วยหยังกล้วยมะลิองปัดมะลิองชาวนายุคใหม่อีหลีนะครับเด้อครับปลูกเองขายเองแล้วที่สำคัญคือปลูกในคันนาพร้อมนะครับโอ้นี่บ่คันนาทองคำที่เขาว่าเนาะพ่อเนาะผมก็คิดว่าคือสิแม่นได้ยินแต่เพิ่นเว้าอยู่เพราะว่าในคันท่ามันสามารถเฮ็ดเงินให้เฮาได้เนาะแม่นและที่สำคัญก็คือได้ตลอดปีพร้อมแม่นนะครับซึ่งมีทั้งกล้วยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกป่ะครับพ่อนี่เพิ่งเริ่มอันนี้คือบักโผงเน่าโผงบักเน่าบักเน่าบักพริกก็สิปลูกรอๆจังซี่นะครับเด้อแล้วก็สิมีบักโกโก้แล้วก็กล้วยโกโก้ก็เพิ่นบริษัทเขาสิมาเก็บเป็นช่วงครับมาสั่งเป็นช่วงขายเป็นช่วงครับผมเห็นแล้วผมมีความสุขแทนเด้อพ่อเด้อเพราะว่าพี่น้องเพิ่นนะครับเด้อคือแนมเขามาในหน้านะครับก็คือแบบอันนี้เดี๋ยวแป้งหน้ากล้วยล้อมรอบเลยครับมีกล้วยนี่ผลผลิตหลายๆอย่างนะครับหลอมๆเลยนะครับเพิ่นเฮ็ดได้ดีแฮงนะครับ
เขือกับสลับซ่อนซ่อนไว้ไปบ่คือบ่ให้ว่างบ่เขือบ่คํานั้นแม่นบ่เขือก็สิไปบ่เขือนี่ก็ได้ขายบ่ครับหรือว่าขายตลอดคือกัน2มื้อ3มื้อแล้วก็มาเก็บไปขายเก็บเขือนําเก็บพริกนํากินครับต้นโอ้งามคักก็นี่ก็บ่เขือคือกันพุ่นบ่พอที่เฮาฮอดพุ่นบ่ครับแม่นฮอดพุ่นแล้วต้นนั้นปลูกบักเผาตําหอมไปหั่นตอนนี้ก็เฮ็ดคล้ายๆกันเลยเนาะฮอดเนาะแบบเดียวกันคิดได้อันใดก็ลงตอนนั้นเป็นฝาดหอมไปฮอดหั่นตอนนั้นเป็นฝาดกะทิไปพุ่นสุดพุ่นไปเรื่อยๆแล้วซองว่างบ่อนบักเผาเดี๋ยวก็สิมีของมาลงไปเรื่อยๆนี่เด้อครับข้างหน้าทองคําโอ้ในข้างหน้านี่คือแบบว่ามีแนวกินซื้อยางไปแล้วครับมงนี้เด้อมีบักเผานะครับน้องกําลังปลูกแม่นบ่ครับแม่นแล้วก็สิมีบักฮุงมีโกโก้บักพริกนี่สิอยู่ทั่วสวนเลยเนาะครับเนาะบักพริกทั่วตลอดสุดแนวสุดสายเลยสุดสายเลยสุดสายเลยนี่เด้อครับคือการเฮ็ดเกิดยังก็พอไร่นาส่วนผสมไร่นาส่วนผสมคือช่วงหน้าก็สิได้ดำหน้าตัวนี้กับตัวนี้ครับปะได้พี่ตอนแรงบ่ได้ดำหน้าก็ปลูกเฮ็ดเป็นพริกเป็นเก็บพริกเก็บหยังครับก็กูหมอก็เริ่มเป็นหน่วยขายไปได้3ชุดแล้ว4ชุดแล้วครับครับเบิ่งเด้อครับสวยแห้งครับไอ้คันแท้หน้านี่กว้างซําไดครับพ่อนี่ตัวนี้ประมาณ4เมตรคือทั้ง2ขาตะกี้มันเป็นกระแท้เดียวเม็ดนึงมันตีออกมาข้างละ2เมตรครับประมาณ4เมตรครึ่ง4เมตรเลยบ่4เมตรมันก็ซ้ําถนนเลยได้ครับนี่ซ้ําถนนใหญ่เลยเกือบ5เมตรพุ่นแล้วรอบๆนั้นจะ4เมตรคือกันบ่ครับทั้งนั้นอาจสิบ่ถึงอาจ3เมตรครึ่งโอ้แต่ตัวนี้มันตีออก2ข้างว่าแท้ก้างครับตีคู่ก้างนี่คู่เดียวเราคิดจังได๋คือจังได๋เฮ็ดจังซี่พ่อผมก็คิดว่าอยากปรับเปลี่ยนหน้าบ่เฮ็ดหน้ามันเฮ็ดมาดนแล้วหน้าก็ยังมีเฮ็ดหลายหมองอยู่แต่ว่าตัดสินใจในใจว่าเอาตัวนี้หมองนึงนี่เฮ็ดเป็นไรหน้าส่วนผสมมั่งครับก็เลยได้ตัดสินใจเฮ็ดแต่ว่าก็เป็นผลสําเร็จขึ้นว่าเกือบ 50% 60% แล้วล่ะครับก็ว่าเป็นอีกสิไปเรื่อยๆให้ได้ถึง 100% พุ่นล่ะได้แรงบันดาลใจมาจากไสพรมาเห็นผมคิดคือได้ไปอบรมมาก็ได้เบิ่งใน YouTube แน่เบิ่งจากพิธีกรเพิ่นเว้าเคยอบรมมาเพิ่นก็ว่าโอ้ยนี่พ่อๆนี่มาโกโก้แม่นมันสิมีกกสุกแล้วโกโก้พ่อไปขายไสครับนี่บริษัทมาจากแม่โจ้เชียงใหม่ที่เขาสั่งมาเขาเก็บเขาสิสั่งเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์เขาสั่งเทื่อนึงครับเขาสิสั่งแล้วเก็บไปร่วมกันเขาก็เอากับเขาเอาจังสีมันขายได้ได้ยังครับยังอยู่ตัวนี้บ่ทันสุกดอกเพิ่นสิสุกอันใดสุกมันสิแดงอยู่ครึ่งหมดก็เขาสิรับซื้อแต่หน่อยสุกมันเอาแต่หน่อยสุกอย่างเดียวครับคือหน่วยจักสีก็รออีกโอ้รอให้เพิ่นสุกก่อนครับโหแปนอีหลีเนาะมันแปนอยู่วันแห้งนะครับนี่วันได้เอาหุ่นมาก็แปนอยู่ครับแสดงว่าพออยู่ซิวก็สวนตลอดเลยนี่เนาะอยู่นี่พ่อให้ผมถามแน่พ่อเฮ็ดจังได๋กล้วยมันคือออกงามแท้ครับนี่มันเป็นจังได๋กะนี่มันคือออกลูกแบบรอบเปิ้นมันได้งามแท้กล้วยต้นนี้กล้วยหอมทองเขาให้ตัดแม่มันไว้สูงๆแต่ผมก็ว่ามันสิงามลูกเลยตัดต่ําหึลูกมันคือกันมาบ่ลุงได้ในเงาคนนําได้มันสิออกตลอดหรือว่ากล้วยหอมทองนี่มันสิออกจังซี่อยู่แล้วบ่ออกบ่ได้มีเทคนิคบ่ได้มีสูตรให้มันออกแนวนี้ได้เนาะมันก็สิบ่มีหยังเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าสําคัญให้น้ําได้ครับให้พุ่นให้ปุ๋ยได้เพิ่นกินอิ่มมันก็สิออกครับออกตลอดโอ้เพราะว่าบ่ผมเห็นมันแบบมันออกแบบเป็นกลมๆรอบต้นมันนะผมบ่เคยเห็นปกติก็เห็นมันแบบตัวนี้มันสิเป็น2สั้นแม่มันนี่สิออกตัวนี้สั้นใต้นี่ครับเพราะกันแม่นคูณเงาขึ้นจักหน่อยมันสิเป็นรอบที่2อีกรอบนึงครับเป็นหยังจังตัดออกพอคือเอาออกไปแล้วมันถอกออกปีแล้วถอกไปขายแล้วต้นนี้แม่มันนี่ต้นนี้ต้นแม่ไปขายแล้วขายห่วงมันขายไอ้หน่วยมันแหละขายแล้วเครือนึงเฮาเก็บแล้วเฮาต้องตัดเลยบ่แม่นคือตัดเครือออกแล้วก็ตัดกกถิ่มเลยมันนี่ล่อลูกมันนี่ถ้าแม่นว่ามันมีเวลาก็แกออกไปขายเอาไปต้นเดียวคือสิเอาต่อต้นนึงนี่อ๋อแต่ตอนนี้สิได้ขุดออกหมดครับบ่ขุดกล้วยนี่ปีนึงปลูกจักปีมันได้นี่ปีนึงได้ตัดแล้วตัวนี้เป็นปีที่2ปีที่2รอไว้อันนี้คือปีนึงตัดไปแล้วต้นปีนึงตัดออกไปขายแล้วแม่นคือเวลาตัดนี่คือตัดทั้งต้นเลยตัดทั้งต้นแล้วบัดนี้รอบที่2ก็ต้องถามต้นใหม่รอบที่2ถามต้นนี้
เสียตัวนี้ไว้พวกนี้ฝักฟ้าออกให้หมดหรือขุดออกให้หมดเอาไว้เพิ่นนึงครับไว้เพิ่นนึงนี่เพิ่นยังขึ้นพอเป็นแม่ถอกแล้วเพิ่นจะแล้วตัวนี้ขุดถิ่มหรือขุดขายเขาเนี่ยขุดขายคือกันโอ้ขุดขายขุดไปปลูกขุดไปเฮ็ดพันธุ์ใหม่ยังไงครับตัวนี้ก็สิขายบ่แพงขาย25บาทโอ้เงาละ25บาทเขาพูดไปหายได้นะพอเนาะแมนอันนี้นี่ถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถสร้างได้นะครับเขาก็มาเอาไปเรื่อยอยู่โอ้แต่ว่ามีแต่คนกันเองหมู่กันเองพี่น้องกันเองเมาครับขุดไปเลยกันขุดให้ก็คิดนําบักพร้าวจักปีแล้วครับนี่โอ้คือบักพร้าวนี่ก็ได้ประมาณ3ปี2ปีครึ่งเกือบ3ปีนี่ล่ะครับก็สิปลูกเสริมไปเรื่อยๆอันปลูกใหม่ก็ปลูกใหม่อันเก่าก็เก่าบ่ได้ว่างครับก็หาเวลาว่างหาวันช่องว่างอันนี้สว่างก็ซัดไปเรื่อยๆต้นกล้วยเราต้นกล้วยนี่ต้นนี้มันลูกมันได้เป็นของลูกปีที่2แล้วโอ้อันนี้ปีที่2นี่ปีที่1เอาไปกินแล้วครับตัดไปแล้วอ๋อตัดไปขายแล้วอันนี้คือปีที่2อันนี้ปีที่2ลูกเพิ่นจองไว้เพราะว่ากล้วยดีนี่จองไว้หลายต้นแม่นเลยครับเด้อเบิ่งเด้อครับพันเพิ่นสามารถสร้างได้เด้อครับตัวสุกมันสิเป็นจังซั่นแต่ว่าตัวนี้สุกเสียโอ้นี่บ่มันเขาย่างมาเอ้าอืมมันสิมาเบิ่งบ่อนหลายๆแห้งๆสิมันสุกได้อยู่ครึ่งเลยครับนี่บ่สิแก้ว่าเอารุ่นจักปีแล้วครับบักโกโก้นี่โกโก้นี่ได้2ปีครึ่งแล้ว2ปีก็เป็นหน่วยแล้วเนาะ2ปีเป็นหน่วยครับเออปลูกได้ดกได้ครับผมเห็นสวนอื่นบ่เป็นหน่วยมั้ยมันก็แล้วแต่ผู้บำรุงได้เด้อครับคันผู้บำรุงบ่ได้ก็โอ้ดกๆครับเออผู้บำรุงบ่ได้บำรุงให้น้ําให้ปุ๋ยให้เพิ่นให้อยู่ตลอดครับแท้นี่ก็เกือบสิสุกแล้วก็บ่สิเกือบสิได้ขายอีกแล้วบักม่วงก็มีนะครับแม่นนี่มีเพิ่งน้ําครับเพิ่งเลี้ยงบ่หรือจะอะไรครับบ่มันไว้อยู่ก็สิบ่เก่าไว้ไก่มันดอกว่าแต่เลี้ยงเพิ่งไว้พร้อมบ่เพิ่งสิมาอยู่เองก็บ่เฮ็ดหยังมันครับมันอาศัยให้เพิ่นผสมเกสรให้ครับเพิ่นก็ได้ผสมเกสรใหม่กับสมอันนี้ให้เฮ็ดได้ดีแฮงนะครับเด้อคันนาทองคํานะครับคันนากินได้เบิ่งนี่ดูนี่เบิ่งกล้วยกล้วยเครือนี่ตัวนี้ก็สิไปของเพิ่นเรื่อยๆแล้วพี่แต่ว่าขนาดปลูกยังปลูกบ่ทันแล้วปลูกไปเรื่อยๆครับคิดเอาว่าสิปลูกยังก็หาใส่เลยครับบ่ได้ว่าบ่ได้ลงโครงการหยังนะบ่ได้ลงโครงการหยังแม่นว่าอันใดมันกินได้อันใดมันอันนี้ได้ก็ปลูกไปเรื่อยๆครับบ่เซาเบิ่งเด้อครับสวนเพิ่นสามารถย่างได้ทุกหม่องเลยครับโอ้นี่บ่ครับบ่กบบ่กบนี่ล่ะกําลังขัดตะเถิดกับตะแม่แยกไว้คนละบ่สิไปเพาะอยู่พุ่นทีแรกว่าสิเพาะบ่นี่ว่าจับมาโฮมกันเอาน้ําลงก็จับโฮมกันครับ อันนี้พอพันเองบ่ครับกบนี่ผมว่าสิทดสอบเบิ่งเพิ่นสิทดสอบคือมีผู้มาบอกว่าเฮ็ดเองได้เอานะนี่ล่ะสิสุกครับสุกมันสิสุกแน่ล่ะโอ้นี่เบิ่งก่อนสิเหลืองสับหลาบอยู่โกโก้นะครับโอ้นี่บ่ใส่น้ําบาดาลเนาะแม่นนี่แผงเป็นแผงของน้ํานี่ล่ะครับแผงตัวนี้มันสิกระจายได้หมดไปออกเลยครับเฮ็ดอยู่ผู้เดียวบ่นี่เหรอมันสิมีลูกซอยครับลูกผู้นึงถ้าบ่ไหวคันบ่ได้นักหนักก็คือจ้างคนมาซอยแน่โอ้ลักษณะแล้วมาเบิ่งกับลูกมันซอยย่ําเหลืองเลียนมาครับตัวนี้ของบักซิดาเพิ่นเพิ่นจัดการเองเพิ่นแต่กล้วยนี่สิมีทั่วสวนนะครับทั่วเลย เป็นพันเดียวบ่แม่นพ่อหอมทองมีหอมทองมีกล้วยพันมะลิอองกล้วยน้ําว่ามะลิอองแล้วก็กล้วยไอ้ต้นใหญ่ๆนี่คือกล้วยอีหยังพ่อตัวนี้มะลิอองมะลิอองมันงามครับสีเขียวๆหน่อยยาวๆกว่านี้มันสิเป็นของปากซอง50โอ้ใหญ่แฮงเด้อครับนี่เครื่องนี่กล้วยมะลิอองมันมี2สายพันมะลิอองผมเพิ่งเคยได้ยินแมนมะลิอองครับปากซอง50ครับตัวนี้ก็เป็นของอ้อมไปผีไปผีมันสิเป็นของพวกส่วนหลายมันสิเป็นหอมทองแกก็ตัดไปเรื่อยครับทั้งหมดนี่คือหอมทองหมดเลยบ่ครับแมนหอมทองอ้อมไปนี่แต่พวกน้ําว่าสิอยู่นอกครับจะรับซัพพอร์ตไปกล้วยนี่ได้ขายตลอดปีดีนะครับเด้อขายตลอดครับบักซีดานี่กิมจูเนาะพ่อเนาะกิมจูเนี่ยเพิ่งลงนะครับของกิมจูครับบ่ว่างนะครับพื้นที่บ่ว่างเราได้เฮ็ดพืชหลังหน้าได้บ่พ่อพืชหลังหน้าก็คือได้บ่ได้เฮ็ดกับเขาปลูกมันอยู่แต่เป็นมันปีโอ้เฮ็ดมันปีอยู่ครับแปลงนึงเฮ็ดมันปีอยู่แปลงนึงมีมันปีของเขาอยู่แปลงนึงแต่ว่าอันนี้เลี้ยงปลาหยังพ่อนี่ป
พวกนี้ป้าทับทิมป้านิ่นป้าทับเทียนขาวโอ้มีหอดเลือดคนด้วยครับเด้อเรามีหอดเลือดด้วยนะพี่อยากเอาป้าป้าบอนี่แล้วขึ้นไปขายบอบอนี่ยังคือเดี๋ยวมีเลือดอยู่ในสาบอเลือดเลือดเอามาไว้ตะคีย่ำเลือดวัดไซม่วงโอ้ยาไซม่วงขี้เหรียญโอ้นี่ด้วยครับพ่อเพิ่นกะรักๆเพิ่นกะเบิ่งจาก YouTube นะครับเนาะรักๆเลยนะครับไปอบรมมานิดหน่อยนะพ่อเนาะแต่ว่าละลักกะสิเบิ่งจาก YouTube นะครับเบิ่งจากพุ่นละก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอบรมมาแน่เบิ่ง YouTube แน่เบิ่งของเพิ่นเป็นผลสําเร็จเพิ่นได้ผลสําเร็จมาครับกะตัวอย่างเพิ่นเอาตัวอย่างเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดสําเร็จเนาะครับเนาะที่เพิ่นเฮ็ดสําเร็จมาต่อเติมของเฮาไปเรื่อยๆเพิ่นสําเร็จหลายครับเบิ่งเพิ่นคอนเสิร์ตโอ้เพิ่นผู้หญิงเพิ่นก็เฮ็ดได้ครับก็เลยบ่คิดว่าผู้ชายก็เฮ็ดได้เฒ่าแล้วแต่ว่ายังพอเฮ็ดได้ซ้ำนี่ปั๊นซ้ำนี่พ่อคิดว่ามันสําเร็จหรือยังของพ่อนี่ยังอยู่ยังอยู่ของผมนี่ 50-60% ผมคิดครับมันยังผมสิไปอีกเรื่อยๆพ่อสิไปเรื่อยๆจนครับจนเมื่อยนั่นล่ะโอ้มันต้องซ้ําได้พ่อมันถึงจะประสบความสําเร็จผมก็ว่าจนเจ้าของสิเฮ็ดบ่ได้คือว่าเดี๋ยวสิเป็นผลสําเร็จคือเจ้าของเบิ่งว่าเกือบเต็มสวนนี่ล่ะเกือบเต็ม7ไร่ครับแต่ผมก็ว่ามันก็เต็มแล้วได้พ่อนี่มันสิยังอยู่คือคันคงคิดว่าสิครับคูณออกไปอีกคูณออกไปอีกปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแม่นปลูกไปเรื่อยๆครับมันก็ปีหน้านี่น่าสิใหญ่หมดเด้อครับนี่แม่นปีบ่คงปีปีนึงก็แล้วมันเริ่มออกดอกออกอันนี้แล้วบ่เป็นบ่คงเตี้ยครับท่านเตี้ยที่เพิ่นต้อนมาไอ้ระบบน้ํานี่วางไว้ทั่วหน้าเลยแม่นบ่ทั่วเลยสุดเลยมันสิออกไปคู่กันมันคือสีตัวนี้มันใส่หัวสีแต่ตัวนี้เป็นสปริงเกอร์มันสิไปนํากันน้ํานี่มาเปิดสปริงเกอร์ได้พอตัวใดหัวสีนี่ตัวนี้มันสิเป็นหัวสีมันสิตีไปนําตามต้นใหม่ไปยดใส่ต้นใหม่มันเป็นหัวหน่อยนี่หัวนี่ครับๆมันสิเป็นหัวนี่ถ้าบ่เฮาเปิดปั๊บมันสิจะสิยิ่งใส่แต่ต้นใหม่ได้ต้องแต่ตัวนี้มันสิเป็นพวกสปริงเกอร์โอ้มันสิตีโพ่นําหน่อยครับโอ้บ่ได้เปิดตัวนั้นบ่ได้เปิดโตว้าวใหญ่คือ7ไร่นี่คือเดินแบบนี้หมดเลยแม่นบ่ครับแม่นอ๋อก็สิไปเรื่อยๆคือสายเส้นนี้แม่นบ่สิไปทั่วไร่ครับแม่นตัวนี้สิทั่วเลยไปได้ทุกต้นใหม่มีต้นใหม่ปลูกอยู่บ่ได้สิไปได้หมดโอ้เพิ่นนี่ยิ่งใส่เลยแต่บัดนี้สปริงเกอร์สิไปทีหลังคอยไปเรื่อยๆนี่เด้อครับ7ไร่ระหว่างอ้อมสุดหมดสุด2วางคู่ไปเลยครับสุดยอดเลยนะครับเด้อโอเคครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงสวนยังก็ไร่นาสวนผสมแม่นนะครับเป็นการปลูกในข้างหน้านะครับสร้างรายได้ในข้างหน้านะครับไว้ใจใครข้างหน้าต้นจากอบรมนะครับแล้วก็เรียนรู้ใน YouTube แล้วก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ้าวคุณพ่อครับสุดท้ายอยากให้คุณพ่อฝากหยังกับพี่น้องที่กําลังเริ่มเฮ็ดเกษตรนะครับผมกับกะเรื่องเฮ็ดเกษตรผมก็ว่ามันม่วนเด้อครับพี่น้องมาคิดเอาว่าเฮาเห็นหน้าตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็ได้ย้อนหน้าล่ะครับใหญ่มาแต่ก็อยากเปลี่ยนกันพี่น้องสิเฮ็ดก็คือมีใจมากะหลีหรอแล้วก็สนใจแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงผมว่าได้ครูไล่นะครับผู้หญิงยังเฮ็ดได้มันอยู่กับจิตใจอยู่กับมรรคนะครับผมว่าแต่คิดว่าให้มันรวยเป็นเงินเป็นก้อนก็อย่าคิดเถาะผมว่าคิดว่าให้มันก็สิได้พอได้อยู่ได้กินกินจนล้นจนเหลือจนพี่น้องก็ได้กินนํามันเหลือก็ได้ขายนําอีกผมก็ว่ามันก็น่าสนใจน่าเฮ็ดน่าเปลี่ยนแปลงอยู่เพราะว่าก็บ่ได้เฮ็ดหมดอย่างเดียวคือเข้าหน้าปีก็เฮ็ดมันก็เฮ็ดไปคู่ๆกันไปหน้าแล้งคือหน้าแรงก็ได้มาเฮ็ดตัวนี้นะครับพอหน้าฝนหน้าหน้าก็ลงหน้าแล้วหน้าก็มาต่อตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆคือบ่มียามหยุดแต่ก็เมื่อยแน่แต่ก็จิตใจมันม่วนเด้อครับพี่น้องมันลงคือมันลงได้ออกมาฮอดหน้าคือจักปลอดโปร่งคือจังสบายเลยเห็นของที่เฮ็ดไว้มีแห้งมีแห้งเนาะขับเบิ่งป้าเบิ่งกบม่วนไว้มันก็เลยมันก็ถือว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมามันมีแห้งก็เฮ็ดเขาอย่างเดียวเลยเนาะครับเฮ็ดเขามาแต่ว่าแท้แน่ก็พอดีกับหนีเพิ่นพอดีกับเสียหนี้เสียสินแล้วบางเทื่อปีใดมันผลดีก็ล้นเหลืออยู่เหลือจากหนี้จากสินแต่ตัวนี้มันก็เก็บไปเรื่อยๆก็มีเงินใส่ไปตลอดด้วยขายข้าวแน่ได้ตัวนี้เข้าไปสะสมมันเพิ่มรายได้ขึ้นมาเป็น2เท่าเลยครับจากเขาก็ได้จากตัวนี้ก็ได้ผมมาคิดว่าคันผมได้คิดว่าเฮ็ดบัญชีคู่เลื่อนไว้ลองบัญชีแล้วก็รวบรวมเมืองผมว่าสิได้หลายกว่าเฮ็ดหน้าอยู่โอ้อีหลีเพราะว่าคำนวณเมืองแล้วครับมันได้ไปมือหนึ่งบ่แม่นน้อยๆหรอกครับได้อย่างมือแน่ผมได้เป็น1,000ขึ้นก็มี2,000ก็มี
แล้วแต่มื้อมื้อแน่ก็ยังบ่ได้ก็200 300ได้ทุกมื้อพอไปว่างขายก็ขายไปว่างหน้าบ้านนั่นล่ะบ่ได้ไปใกล้ดอกครับที่ว่าส่งแน่แต่ว่าทั้งลูกสาวก็ลงเพจลงหยังไปเขาก็สั่งเป็นกล้วยหอมทองกล้วยไข่ที่เขาสั่งผมก็ว่าพออยู่ได้ครับมวนพี่น้องมวนเปลี่ยนแปลงผู้ยังหนุ่มๆอยู่ผมว่าน่าจะลองน่าเฮ็ดครับโอเคครับจังได๋ก็นะครับต้องขอบคุณคุณพ่อยังก็ลืมครับคือผมนั่นพ่อพรนะครับอ๋อโอเคครับพรมุสมานครับครับก็ต้องขอบคุณพ่อพรนะครับผมที่กัดแปลงกับบ้านสนุนะครับเอ้ยบ้านอ้อยตำบลสนุอำเภอภูขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ใดสนใจกล้วยหอมทองก็นะครับสามารถติดต่อพ่อได้พ่อฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผม0876458724ครับขออีกทีนึงครับพ่อ0876458724โอเคครับผมขอบคุณพ่อหลายๆครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับ